สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับนันนวลเดียนะครับในวันคริสต์มาสนะครับ เอ้ยวันคริสต์มาสเว้ยนี่มีของขวัญด้วยเว้ยเกิดมา30 40ปีแล้วยังไม่เคยมีของขวัญครั้งแรกนะเว้ยที่มีของขวัญวันคริสต์มาสนะเว้ยนี่เป็นกล่องโบนัสที่ไอ้นารั่วนะเป็นคนมอบให้เพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ทำงานกับนารั่วมาเป็นปีที่2แล้วนะครับทำงานกับบริษัทของนารั่วนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานไฟฟ้าที่หลายๆคนคงเคยเห็นอยู่นะแล้วก็ดูมันทำมาให้กล่องโบนัสก่อนหน้านี้นะมันให้รอบตกปลามาตัวแล้วนะเออเซอร์ไพรส์มากไอเราก็นึกว่าเป็นกล่องเหล้ากล่องเบียร์หามันบอกว่าอันนี้เขียนว่าโบนัสดูมันทำรูปนะนี่ อันนี้ตอนไปกินกันละกินอะไรวะอาหารเย็นกันตอนที่กลับมาจากทำงานนะครับก็นี่บริษัทของนารั่วนะ NS Engineering Solution นะครับเราให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าโรงงานนะครับระบบเมนใหญ่เลยนะแอบโฆษณาให้เขานิดนึงนะอันนี้เขียนว่า Thank you for supporting my small business นะเขาบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับการให้การสนับสนุนก็ธุรกิจเล็กๆของเขาอ่ะประมาณนั้นไปเดี๋ยวไปดูสิไอ้ของขวัญคริสต์มาสปีแรกไอ้นี่มันชอบมีเซอร์ไพรส์เว้ยแต่น้ำไม่เคยให้แล้วมันหรอกเรื่องของมันเอาเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเอากันไกลก่อนดูสิเดี๋ยววันที่2นี่จะถึงวันที่2ธันวาคมนะวันเกิดของนารั่วนะยังไง FC ท่านไหนถ้าจำได้ก็ไม่ใช่2ธันวาคม2มกราคม2มกราคมนะวันเกิดของนารั่วนะอย่าลืมแล้วก็อวยพรให้นารั่วหน่อยแล้วกันนะครับอวยพรในคลิปนี้ก็ได้นะครับใต้คลิปนะครับแล้วก็วันคริสต์มาสนี้ใครได้ของขวัญอะไรบ้างนะก็เอามาแชร์กันหน่อยนะมาแชร์คอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์บอกนันหนวดได้เลยว่าใครได้อะไรบ้างประทับใจอะไรกับวันคริสต์มาสบ้างนะครับมาดูดิอะไรวะครั้งแรกเห็นมันส่งมารูปมาเมื่อคืนแล้วเราก็นึกว่าไอ้ของที่ส่งให้ลูกค้าเฮ้ยเขียนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตัวอะไรวะเฮ้ยมีมูลค่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ please recycle packing ที่ไม่เกี่ยวอะไรแล้วตัวเนี้ยเอาดูพร้อมกันเว้ยดูพร้อมกันนะนันหนวดไม่เห็นนะเว้ยอะไรอ่ะเฮียลำโพงมาเชลไอ้เชลหายมันซื้อลำโพงมาแชวให้ว่ะเชี่ยกูพูดไม่ถูกเลยไม่ถูกใจถูกใจมากๆจริงขอบคุณเพื่อนมากขอบคุณในฐานะเพื่อนขอบคุณในฐานะหัวหน้างานมากเลยร่วมงานมามันหลังๆมาปี2ปีนี่ยังมีมันนี่แหละคงรู้ใจกันมากที่สุดแล้วนะไปขอบคุณจากใจว่ะขอบคุณจริงๆไม่เคยได้ของขวัญปีใหม่ไม่เคยได้ของขวัญคริสต์มาสชีวิตนี้ก็ไม่เคยได้ไปซีเรียสอะไรกับเรื่องรับของขวัญอยู่แล้วนะเฮ้ยมันสุดจริงนี่มันสุดจริงเรื่องขอบคุณมากจริงว่ะลำโพงมาแจวเว้ยวัยรุ่นสุดยอดสุดยอดคือนันหนวดก็นันหนวดกับนันรั่วชอบฟังเพลงกันอยู่แล้วนะครับก็ที่บ้านนันรั่วก็จะมีลำโพงมาแจวมีของเฟนเดอร์ด้วยนะครับเขาก็มีอยู่แล้วล่าสุดเราไปทำงานกันที่สยามพารากอนนะครับเราไปดูลำโพงตัวละ 70,000 กันลำโพงบลูทูธนี่แหละตัวละ 70,000 กับตัวละแสนกว่าบาทไอ้นั่นเขาก็เข้าไปพรีเซนต์อย่างดีเลยนะครับแล้วอาจจะมีที่มาที่ไปนะไอ้นี่มันอาจจะเตรียมไว้นะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวไปสืบอีกทีนึงแล้วก็หลังจากดูลำโพงตัวละ 70,000 นะครับเราก็เดินไปดูไอ้ตรงลำโพงของไอว่ายี่ห้อไอว่านะครับนันหนวดก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีไอ้นี่มีพิรุธมันบอกว่าไม่ดีมันบอกเฟนเดอร์ดีกว่ามาแชลดีกว่าหรือว่ามันจะเป็นตอนนั้นนะที่มันเนี่ยดูจากเรียกว่าแววตานั้นหนวดมีความอยากได้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่วะคุณดาวว่าเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนั้นรุ่นอะไรวะเนี่ย
คิวเบิร์นทูใครมีความรู้เรื่องของลำโพงมาแชลนะคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะครับคิวเบิร์นทูแม่งสุดยอดจริงว่ะเต็มได้ว่ะหัวหน้าทันรั่วนี่กูสุดยอดจริงอ่ะขอบคุณนะครับวัยรุ่นที่ช่วยกันลุ้นของขวัญวันคริสต์มาสกล่องแรกของนันหนวดนะครับเกิดมาจะ40ปีแล้วนะเพิ่งเคยได้ครั้งแรกนี่แหละของขวัญวันคริสต์มาสคริสต์มาสนี่แหละรู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ใครได้ของขวัญอะไรวันคริสต์มาสนะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับปีนี้ขอบคุณมากๆเลยติดตามรับชมนันหนวดกับนันรั่วนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเป็นปีแรกที่นันหนวดได้ทำคลิป YouTube อย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวก็มีอัปเดตนะเดี๋ยวนันหนวดมีอัปเดตให้ชมว่าตอนนี้นันหนวดผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วเตรียมตัวที่จะรับเงินแล้วด้วยนะเตรียมตัวที่จะรับเงินแล้วด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากๆไปรุ่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณท่านรั่วขอบคุณนันรั่วด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนมากที่ให้ความสำคัญทุกอย่างเลยไอ้นี่มันค่อนข้างให้รายละเอียดความสำคัญกับเพื่อนจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ